สวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคิดเรื่องอยู่ครับผมมิสเตอร์บูมครับผมมิโซครับคุณผู้ชมครับข้างหลังเรานั่นคือโครงการแมนเนอร์สนามบินน้ำจาก Major Development ที่วันนี้เราพาคุณผู้ชมมาดูกันนะฮะคุณผู้ชมครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ใหญ่มากนะครับคือพื้นที่โครงการเขาเนี่ย11ไร่ครับด้านหน้าติดถนนสนามบินน้ำด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยาใช่แล้วซึ่งรูปแบบการจัด Facilityของโครงการคอนโดมิเนียมริมแม่น้ำเจ้าพระยาของเขาเนี่ยจัดออกมาค่อนข้างที่จะแปลกครับรูปแบบโครงการจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูด้วยกันครับไปดูกันเลยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมโครงการที่เราจะไปดูกันในวันนี้นะฮะคือโครงการแมนเนอร์สนามบินน้ำจาก Major Development ครับโครงการนี้เป็นอีกหนึ่งโครงการใหญ่ของเมเจอร์เขานะครับเป็นโปรเจกต์คอนโดมิเนียมไฮไรส์บนที่ดินขนาดร่วม11ไร่เลยครับตัวที่ดินด้านหน้าเนี่ยติดถนนสนามบินน้ำครับแล้วก็ด้านหลังติดแม่น้ำเจ้าพระยาตัวที่ตั้งของโครงการอยู่ติดกับกระทรวงพาณิชย์เลยนะฮะทำเลของโครงการตรงนี้จะอยู่เกาะแนวรถไฟฟ้าสายสีม่วงครับซึ่งสถานีที่อยู่ใกล้ที่สุดเนี่ยจะเป็นสถานีสะพานพระนั่งเกล้าครับแต่ก็ไม่ได้ใกล้เท่าไหร่นะฮะอยู่ห่างออกไปราวๆ1กิโลเมตรครับถ้าเดินเอาเนี่ยก็อาจจะไกลหน่อยแต่ว่ายังดีที่ทางโครงการเนี่ยมีรถ Shuttle Service ไปส่งให้ที่สถานีนะฮะรูปแบบของโครงการเนี่ยจัดออกมาเป็นคอนโดมิเนียม4อาคารครับสูง35ชั้น2อาคารแล้วก็25ชั้นอีก2อาคารครับมีจำนวนยูนิตทั้งหมด 1,848 ยูนิตเลยนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะเน้นในเรื่องของ Facility ส่วนกลางที่จัดมาได้ค่อนข้างเยอะครับเพราะว่าขนาดที่ดินเขาใหญ่รายละเอียดอื่นๆเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะฮะเราไปฟังจากมิสเตอร์โอกันเลยครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่ข้างโมเดลของโครงการนะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าโครงการเนี่ยเป็นโครงการที่ขนาดใหญ่มากนะครับเนื้อที่ดินของเขามัน11ไร่ด้านหน้าติดถนนสนามบินน้ำลากมาจนถึงด้านหลังซึ่งติดแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งโครงการที่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาถือเป็นจุดเด่นของทำเลแถวนี้นะเพราะว่าแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงทางนี้มันค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะครับส่วนพื้นที่ของโครงการเนี่ยจะอยู่ติดอยู่กับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจะอยู่ตรงที่ผมยืนอยู่นี่แหละนะครับคุณผู้ชมตัวกระทรวงเนี่ยความที่มันมีคนทำงานอยู่ทางนี้เยอะนะครับดังนั้นเนี่ยความอุดมสมบูรณ์ทางด้านถนนด้านหน้าที่เป็นถนนสนามบินน้ำแถวๆกระทรวงจะมีร้านค้าร้านอาหารค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ตัวโครงการเขาเนี่ยเขาก็ยังจัดให้มีร้านค้าอยู่ทางด้านหน้าด้วยเพื่อประโยชน์ของลูกบ้านนะครับลูกบ้านจะได้มาใช้ประโยชน์พื้นที่ที่เป็นร้านค้าร้านอาหารตรงนี้ได้จำนวนยูนิตทั้งหมดของโครงการนี้มี 1,848 ยูนิตนะครับมีที่จอดรถอยู่ประมาณ 40% ซึ่งยูนิตทั้งหมดเนี่ยมันดูเหมือนจะเยอะนะครับแต่มันกระจายกันอยู่เป็น4ตึกนะครับตึก A ตึก B ที่อยู่ทางด้านหน้าเนี่ยจะมีอยู่25ชั้นส่วนตึก C ตึก D เนี่ยที่อยู่ทางด้านหลังอยู่ทางฝั่งแม่น้ำเนี่ยจะมี35ชั้นจุดเด่นของที่นี่คือเรื่องของ facility นะครับโดยเฉพาะ facility ริมน้ำเจ้าพระยาเนื่องจากว่าเขายอมล้นระยะที่อยู่ติดแม่น้ำมาระยะออกมาเป็นหลายสิบเมตรเลยนะฮะจัดทำเป็นพวก landscapeเป็นพวกสวนเป็นพวกสระว่ายน้ำซึ่งจะอยู่เรียบไปกับแม่น้ำเจ้าพระยาเลยนะครับและไอตัว facility ตรงนี้มันไม่ได้มีแค่นี้มันยังมี facility ส่วนอื่นซึ่งกระจายอยู่ในระหว่างตึกอีกซึ่งการอธิบายจากโมเดลเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพเท่าไหร่เพราะตัวโมเดลมันบังนะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูตัว facility ของเขาซึ่งเป็นทำเป็นชาร์ตไว้ให้นะครับอยู่ทางด้านนู้นดีกว่าครับคุณผู้ชมครับเวลาจะดู facility ของที่นี่ดูให้ละเอียดเพราะว่าที่นี่คือ facility นี่คือเป็นหัวใจหลักของที่นี่เลยนะครับก็คือเขาจัดวางตึกไว้4ตึกใช่ไหมก็คือตึกพวกตึก A B อยู่ทางด้านนี้ตึก C D อยู่ทางด้านนี้แม่น้ำอยู่ทางด้านนี้ด้านนี้เป็นถนนเวลาเราเข้าโครงการมาเนี่ยเราจะผ่านส่วนที่เป็นส่วนของรีเทลก่อนซึ่งส่วนของรีเทลเนี่ยเขามีที่จอดรถของเขาเองนะแล้วเราก็มาใช้งานพวกร้านค้าร้านอาหารอะไรที่ตรงนี้นะครับส่วนเวลาจะมาแวะรับส่งกันก็จะมีจุด drop area อยู่ตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะเข้าจอดรถเราเข้ามาจอดรถอยู่ใต้ตึก AB นะครับก็จะเป็นส่วนจอดรถอยู่ตั้งแต่ชั้น1ชั้น5นะครับส่วนที่เป็นชั้น6จะเป็นชั้นที่เป็นเมนแฟซิลิตี้ที่เป็นเมนแฟซิลิตี้ลอยฟ้าละก็จะมีหลักๆ ก็จะมีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับเขาแบ่งโซนออกมาเป็นโซนซ้ายขวาจัดเป็นส่วนที่เป็นพื้นที่นั่งเล่นส่วนตัว private แบบนี้ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่นั่งเล่นอเนกประสงค์มีจุดชมวิวชมพระอาทิตย์ตกตรงนี้แล้วก็โซนที่เป็นส่วนของแฟซิลิตี้จับแยกเหมือนกับส่วน active zoneกับส่วนที่มันเป็นส่วนแบบผู้หญิงหน่อยก็เป็นพวกเกมรูมห้องสนุกเกอร์ห้องเทเบิลเทนนิสห้องไลบรารีอะไรจะอยู่ทางด้านนี้ส่วนห้องโยคะห้องเด็กอ่อนห้องอเนกประสงค์ที่เป็นห้องฟิตเนสเนี่ยจะอยู่ทางด้านนี้นะครับ
ตึก A ตึก C ตึก D อยู่ทางด้านนี้มีทางเชื่อมกันเวลาเราเดินมาเล่นแฟสิลิตี้ด้านนี้เราเดินมาที่ทางเชื่อมตรงนี้ได้แต่ถ้าเราจะเดินลงมาก็จะเป็นส่วนของลานอเนกประสงค์อยู่ทางด้านล่างทางด้านนี้นะครับตรงนี้เขาจะจัดเป็นแลนด์สเคปมีส่วนที่เป็นส่วนของวอเตอร์ฟีเจอร์มีอะไรพวกนี้นะครับเพื่อที่จะเดินเข้ามามาหาเมนแฟสิลิตี้หลักของเขาก็คือสระว่ายน้ำที่อยู่เรียบแม่น้ำเจ้าพระยาแบบนี้ตรงนี้นอกจากสระว่ายน้ำเนี่ยมันยังมีส่วนของฟิตเนสที่เราเล่นฟิตเนสชมอยู่ในน้ำเจ้าพระยาได้ด้วยอันนี้ก็จะเป็นส่วนของเฟสิลิตี้กับรูปแบบของโครงการทั้งหมดเดี๋ยวผมพาคุณผู้ชมไปดูห้องตัวอย่างกันบ้างครับเราเข้ามาในห้องตัวอย่างแล้วนะฮะครับผมห้องแรกที่เราพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยเป็นห้อง2 bedroom ขนาด 61.2 ตารางเมตรครับห้องนี้มันเป็นห้องที่เพดานสูงคุณผู้ชมคือสูงประมาณ 2.6 เมตรคือห้องมาตรฐานทั่วไปที่เรารู้จักในคอนโดที่เป็นมาตรฐานจริงเนี่ยอยู่ที่ 2.4 แต่เดี๋ยวนี้ก็ค่อยๆเริ่มใช้ 2.6 มากขึ้นแล้วใช่พอเป็น 2.6 เนี่ยมันดีกว่า 2.4 ไม่ใช่แค่ว่า20เซนมันดีกว่ายังไงแต่มันได้ปริมาตรของห้องที่มันมากขึ้นใช่ซึ่งปริมาตรของห้องที่มากขึ้นและระยะความสูงที่มันมากขึ้นเนี่ยมันทำให้เราสามารถใส่ตู้แขวนผนังได้เราจะมีพื้นที่เก็บของมากขึ้นในแนวสูงมากขึ้นใช่ห้องเนี้ยเขาขายแบบ fully fitted ก็คือให้เฟอร์บางส่วนเป็นพวกครัวพวกสุขภัณฑ์พวกอะไรพวกนี้ครับส่วนเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่เราเห็นอยู่ในห้องเขาไม่ได้แถมให้เขาจัดวางไว้ให้ดูเฉยๆว่าอะไรควรจะอยู่ตรงไหนดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมค่อยๆดูไปทีละส่วนทีละส่วนส่วนเฟอร์นิเจอร์ไม่ต้องไปยึดติดกับมันเราจะวางแบบเขาก็ได้เราจะวางแบบของเราก็ได้ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับครับวัสดุอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูค่อนข้างจะมาตรฐานนะครับแล้วก็ได้มือจับแบบที่เป็นมือจับแบบนี้สแตนเลสแบบนี้แต่ผมว่าอันนี้มันติดเตี้ยไปหน่อยนะคุณผู้ชมน่าจะสูงขึ้นไปสักนิดนึงเอ้าบูมผู้หญิงบางคนเนี่ยสูงแค่นี้เองไม่นั่นเตี้ยไปนั่นฮอบบิทแล้วคุณผู้ชมครับอันนี้คือแล้วแต่เราเพราะว่ามันประตูห้องเราเราจะไปใส่เป็นดิจิตอลล็อกใส่เป็นอะไรก็ได้หรือจะไปเปลี่ยนประตูใหม่เป็นประตูไม้แข็งๆก็ได้แล้วแต่เราด้านข้างตรงนี้จะมีพื้นที่เหลืออยู่นิดนึงนะฮะเวลาเปิดประตูมาปุ๊บมีดอสต็อปเปอร์ตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เราก็วางเป็นตู้เก็บรองเท้าก็ได้ใช่ซึ่งขนาดที่เขามาวางไว้ให้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่เพราะมันเล็กนิดเดียวเราบิ้วให้เต็มผนังใช่ไม่ควรจะเป็นตู้บิ้วนะเพราะว่าตรงนี้มันเป็นตำแหน่งปลั๊กไฟเวลาเราทำตู้บิ้วเนี่ยเราจะได้เว้นช่องสำหรับปลั๊กไฟไว้อยู่เหมือนเดิมได้ใช่แล้วก็เก็บของมันได้เต็มชุดเต็มผนังนี่เลยนะครับของเขิงอะไรมันจะได้มีที่เก็บมากๆส่วนทางด้านนี้นะคุณผู้ชมพอเดินเข้ามาเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยมันเป็นคอมมอนแอเรียซึ่งเขาจัดเป็นลิฟวิ่งแอเรียบวกกับส่วนของครัวและส่วนรับประทานอาหารลักษณะเป็นห้องหน้ากว้างๆสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ซึ่งพื้นที่ที่เป็นส่วนคอมมอนแอเรียนี่จัดมาค่อนข้างใหญ่ๆเลยนะครับก็วางโต๊ะกินข้าววางไว้กลางห้องเลยอันนี้มันดูใหญ่ไปนิดนึงไหมพี่ใช่แต่จริงๆอ่ะสำหรับห้องที่เป็นห้อง2 bed เนี่ยวางโต๊ะกินข้าว4ที่นั่งเนี่ยก็เหมาะสมของเขาแล้วเพียงแต่ว่าเวลาเราจะวางโต๊ะกินข้าวคุณผู้ชมสำหรับห้องแบบนี้แล้วโต๊ะกินข้าวมันอยู่กลางห้องแบบนี้ผมแนะนำว่าให้ใช้โต๊ะที่มันดูโปร่งอย่างเช่นโต๊ะที่เป็นกระจกเป็นกระจกเก้าอี้ที่มันเป็นเก้าอี้พลาสติกใสๆเวลามองเข้ามามันจะได้รู้สึกไม่ขับไม่เกะกะทีนี้แต่ยังไงมันก็ยังเกะกะอยู่ดีโดยเฉพาะอันนี้ไม่รู้ใส่มาทำไมอันเบลอเลยแชนเดเลียใหญ่มากๆใช่เวลาเราเดินเข้ามาเนี่ยไอ้นี่จะบังส่วนของห้องเลยดังนั้นคุณผู้ชมไม่ต้องไปติดเองนะถ้าเราเป็นห้องของเราเองอ่ะมันไม่เหมาะสมที่จะมาแขวนอยู่กลางบ้านแบบนี้อันใหญ่ๆแบบนี้ทีนี้มันมีไอเดียอีกอย่างนึงคุณผู้ชมคือสมมุติว่าไอ้ตัวนี้โต๊ะกินข้าวเราไม่ค่อยทำกับข้าวกินเองที่บ้านสักเท่าไหร่ครับผมแนะนำว่าใช้เป็นโต๊ะพับเถอะคือต้องยอมแบบไม่สะดวกหน่อยนึงใช่เพราะว่าบางทีเราไม่ได้ใช้ทุกวันไม่ได้ใช้ทั้งวันเงี้ยใช่แต่เวลาเราไม่ใช้เนี่ยมันจะได้มีพื้นที่ในห้องเยอะขึ้นใช่เวลาเราไม่ใช้เราพับเก็บห้องมันจะดูโล่งไปเลยนะมาวางแถวๆนี้ก็ได้มันยังมีพื้นที่อยู่ส่วนพื้นที่ด้านนี้จะเป็นส่วนของครัวนะพื้นที่ครัวทำเป็นครัวตัว L ซึ่งพื้นที่ตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็เป็นพื้นที่วางตู้เย็นเราจะใส่ตู้เย็นใหญ่กว่านี้ก็ได้เพราะว่าตู้เย็นมันก็พื้นที่มันค่อนข้างที่จะเหลือเฟือเลยเราเพิ่มจำนวนตู้เย็นก็ได้นะพี่โอ๋ก็ได้นะคุณผู้ชม 2-3 อันไปเลยตู้เย็นเนี่ยจริงๆต้องถ้าคนอยู่4คนนะต้องมีตู้เย็นสัก3อัน3อันเอาไปทำอะไรอันที่1ใส่เครื่องสำอางใช่อั
อันที่2ก็ใส่เครื่องสําอางจะใส่อะไรเยอะแยะเข้าคนละตู้นะอ๋อส่วนอันที่3ไม่ใส่ของกินไม่ใช่กว่าจะถึงของกินตู้3นะคุณผู้ชมไม่ใช่ครับคุณผู้ชมจริงใส่เป็นตู้เย็นตู้ใหญ่อันเดียวจะดีกว่านะแล้วก็เพราะว่าพื้นที่มันเหลือเฟือจัดได้พอใส่ตู้เย็นตู้ใหญ่แล้วยังเหลือพื้นที่ตรงนี้สำหรับใส่เป็นตู้เก็บของเล็กๆน้อยๆอะไรตรงนี้ได้อีกวางไม้กวาดแถวๆนี้ถังขยะถังขยะใช่ส่วนพื้นที่ตรงนี้ก็ได้เป็นครัวรูปตัว L นะซึ่งครัวรูปตัว L ของเขาเนี่ยเขาให้พื้นที่เก็บของมาค่อนข้างที่จะเยอะครับแล้วก็มีเตามีเครื่องดูดควันมาให้เรียบร้อยแล้วเตา4หัวอย่างนี้นะฮะพื้นที่วางไมโครเวฟอยู่ข้างล่างนะครับก็เวลาหยิบเข้าหยิบออกก็ย่อตัวหยิบเข้าหยิบออกแบบนี้อาจจะไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะครับครับอยากจะมาวางข้างบนก็วางได้แต่ว่าไม่ควรเอาไมโครเวฟขึ้นไปอยู่ข้างบนนะใช่เพราะว่ามันจะเปิดเกะกะใช่มันจะเปิดยากนะครับโดยเฉพาะพวกน้ำแกงร้อนๆหนักๆยกออกมาแล้วมันจะราดหน้าตัวเองใช่นะครับคือวางถ้าจำเป็นวางตรงนี้แต่ถ้าจำเป็นจริงๆอยู่ข้างล่างดีกว่าแต่อยากจะให้คุณผู้ชมดูตำแหน่งของเครื่องของซิงค์ล้างจานซิงค์ล้างจานเนี่ยมันมาอยู่ทางด้านนี้มันอยู่ไกลจากตู้เย็นพอสมควรเวลาเราเปิดตู้เย็นเอาของเนี่ยคุณผู้ชมมันจะติดเก้าอี้ใช่นี่เป็นเหตุผลที่ผมบอกว่าถ้าเป็นไปได้ใช้เป็นโต๊ะพับเก้าอี้พับครับมันจะได้ไม่เกะกะสะดวกกว่าเวลาเอาของหยิบเข้าหยิบออกจากตู้เย็นอะไรพวกนี้มันจะสะดวกกว่ามากนะพื้นที่ส่วนตรงครัวตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรน่ากังวลเท่าไหร่เพราะว่าพื้นที่มันค่อนข้างจะเยอะส่วนพื้นที่อื่นๆที่เป็นส่วนที่จัดมาเป็นส่วนของพื้นที่นั่งเล่นชมวิวอะไรพวกนี้มีโซฟานะฮะชุดก็ทำโซฟาไว้ให้แบบนี้อันนี้เขาจัดแปลกเลยนะเขาจัดให้เรามองหน้ากันพี่โอนั่นสิแล้วทีวีอยู่ไหนวะทีวีอยู่ข้างหลังพี่ไงคือคุณผู้ชมครับพี่มานั่งนี่คือนี่คือเขาจัดไว้ให้ดูจริงๆไม่ต้องจัดตามเขาก็ได้เพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยวางไว้แล้วมันเกะกะมากเพราะในความเป็นจริงเรานั่งอยู่ตรงนี้ทีวีอยู่ตรงนี้มันไม่ควรจะมีอะไรสักอย่างมาเกะกะในส่วนของทีวีใช่เอามาวางไว้แถวๆนี้ดีกว่าแล้วก็เลือกตัวที่มันเล็กๆหน่อยนะครับผมห้องเนี้ยมันมีข้อดีข้อเสียเพราะว่าระยะดูทีวีมันเหลือเฟือมากเราสามารถมิ้วผนังส่วนนี้เป็นชั้นวางเป็นชั้นวางของแล้วเอาทีวีขนาด60นิ้ววางก็ได้แขวนผนังไปก็ได้ใช่ทีวี60นิ้วเดี๋ยวนี้ไม่แพงอ่ะ 20,000 กว่าบาทก็ซื้อได้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนตรงนี้ระยะดูทีวีมันเหลือเฟือใช่มั้ยดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ทีวีจอใหญ่นั่งดูสบายๆครับซึ่งตรงนี้มันสามารถที่จะวางโซฟารูปตัว L โซฟารูปตัว L มันดีตรงที่ว่าเวลาเรานอนดูทีวีแบบนี้มันสบายกว่าการนอนแบบนี้ตะแคงตะแคงใช่แล้วมันหันหน้าไปทางทีวีพอดีไงใช่คุณผู้ชมครับแต่ว่ามันก็ต้องทำใจนิดนึงนะเพราะผนังฝั่งนี้มันเล็กมันใส่โซฟาได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ใส่โซฟาได้ไม่ใหญ่แต่ความที่ระยะมันมีระยะดังนั้นเนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะบิ้วตู้เก็บของด้านหลังโซฟาเก็บทั้งส่งหนังสือเดี๋ยวนี้มีขายเยอะแยะใช่แล้วขยับโซฟาออกมาหน่อยนึงนะครับแค่นี้เองเราก็จะได้โซฟากับพื้นที่เก็บของได้แล้วช่องเก็บของมันสามารถมาอยู่ด้านข้างแบบนี้ก็ได้ใช่ส่วนในตัวนี้เนี่ยสลับด้านซะเอาไปไว้ทางด้านนู้นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับก็ไม่ขวางในส่วนที่จะเปิดประตูเปิดออกไประเบียงนะครับส่วนระเบียงเนี่ยกั้นด้วยประตูกระจกซึ่งเปิดตรงกลางนะคุณผู้ชมออก2ด้านแบบนี้พอเปิดปุ๊บก็จะออกได้กว้างเลยนะใช่มันก็จะออกได้กว้างเวลาเราขนผ้าปูที่นอนนู่นนี่นั่นไปตากอ่ะจะได้สบายๆหน่อยใช่มั้ยครับส่วนระเบียงเนี่ยเป็นระเบียงใช้งานซึ่งมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะคุณผู้ชมสามารถตากผ้าปูที่นอนตากผ้าห่มพร้อมกันได้2ชุดเลยนะเอางั้นเลยนะพี่แต่ว่าเราจะปลูกดอกไม้ทำนู่นทำนี่ไม่ได้เพราะว่าด้านนี้มันจะเสียพื้นที่ไปกับส่วนของเครื่องซักผ้าส่วนทางด้านนี้เขาจะแขวนคอมแอร์ซึ่งมันจะมีลมร้อนของคอมแอร์ดังนั้นพื้นที่มันอาจจะไม่ได้เหมาะกับการปลูกต้นไม้ดอกไม้เท่าไหร่ครับผมห้องนี้เขาจัดคอมมอนแอเรียที่เป็นส่วนของลิฟวิ่งเอาไว้ตรงกลางนะคุณผู้ชมแล้วด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยจัดเป็นห้องนอนเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนห้องแรกกันก่อนครับห้องนี้นะคุณผู้ชมจะมีห้องนอน2ห้องนะฮะซึ่งห้องนอนที่เป็นมาสเตอร์เนี่ยจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับผมแล้วฝั่งนี้จะเป็นห้องนอนเล็กซึ่งจริงๆก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่หรอกเพราะว่าขนาดก็ใกล้เคียงกันนะฮะเพียงแต่ว่าห้องมาสเตอร์เบดรูมเนี่ยจะมีห้องน้ำในตัวส่วนห้องนี้เนี่ยห้องน้ำจะใช้ร่วมกันกับห้องลิฟวิ่งนะครับผมซึ่งจะมีประตูเปิดเข้าได้2ด้านเรามาดูข้างในห้องนอนกันก่อนนะฮะในห้องนี้เนี่ยก็จะวางเตียงขนาด5ฟุตครึ่งไอ้5ฟุตเอาไว้ให้ดูนะครับผมซึ่งพื้นที่รอบเตียงก็ยังเหลือเยอะพอสมควรนะวางโต๊ะเครื่องแป้งได้ใส่ตู้เสื้อผ้าตรงนี้ได้นะฮะคุณผู้ชมพี่โอไปนั่งทำไมตรงนั้นอ๋อนี่โต๊ะเครื่องแป้งไม่ใช่เหรอเออเสร็จแล้วพื้นที่ฝั่งปลายเตียงเนี้ยคุณผู้ชมตรงนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะฮะอันนี้เขาวางชั้นวางทีวีมาให้ดูซึ่งเราผมว่าอันเนี้ยเอาออกเถอะแล้วเราก็เอาใส่เป็นชั้นตู้บิวอินทั้งหมดไปเลยใช่ใช่ซึ่งจะทำให้ห้องนี้สามารถเก็บของส่วนตัวของตัวเองไว้ในห้องนี้ได้ทั้งหมดอืมแล้วตรงนี้เพราะว่าตรงนี้มันทำตู้เก็บของได้เยอะเลยนะใช่แล้วมันก็แขวนทีวีที่ผนังได้ด้วยใช่นะครับผมแต่ว่าห้องนี้เนี่ยเราอาจจะอยู่กับอาจจะอยู่คนเดียวก็ได้นะฮะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่คนเดียวเนี่ย
เตียงเนี่ยระวัง5ฟุตแบบนี้ดีแล้วนะครับผมหรือบางคนไม่จำเป็นรู้สึกว่า5ฟุตมันใหญ่ไปเราใส่3ฟุตครึ่งก็ได้พื้นที่ในห้องนี้ก็จะเหลือเยอะเลยนะฮะเราขยับเตียงไปตรงนู้นทีนึงนะฮะฝั่งนี้เนี่ยก็จะมีพื้นที่สำหรับเป็นพื้นที่ว่างซึ่งจะอยู่ติดกับหน้าต่างเราเอาโต๊ะมาบิวอินวางเข้าไปเลยนะฮะเป็นโต๊ะทำงานหรือว่าเป็นมุมนั่งชมวิวอะไรพวกนี้ได้เลยใช่มีฮ็อบบี้ของเราส่วนตัวแบบนี้ได้ซึ่งแล้วแต่ไลฟ์สไตล์ของเรานะจริงวางเตียง5ฟุตแบบนี้แล้วขยับมาหน่อยนึงตรงนู้นก็วางโต๊ะทำงานได้เลยใช่แล้วส่วนของห้องน้ำจะอยู่ทางด้านนี้นะคุณผู้ชมห้องน้ำเข้าได้2ด้านใช่ทางด้านนี้ที่เข้าจากทางห้องนอนกับทางด้านนี้เข้าจากทางส่วนของ living area พอเข้ามาในห้องน้ำแล้วพื้นที่ก็มีฟังก์ชันก็เรียกว่าปกติมาตรฐานทั่วไปนะฮะมีอ่างล้างหน้าโถสุขภัณฑ์ของกระหลักนะครับผมแล้วก็ตรงนี้มีชั้นวางของมิวมาให้เรียบร้อยแล้วส่วนด้านในเป็น shower box นะฮะเป็น shower box ติดกระจกนิรภัยมาให้นะครับผมของจริงจะเป็นบานเปลือยนะคุณผู้ชมซึ่งก็โอเคนี่เหมาะสมเพราะว่าปกติเวลาเราอาบน้ำเราก็เปลือยอยู่แล้วถูกต้องแต่มันไม่เกี่ยวกันพี่โอมันไม่เกี่ยวกันจะได้เข้ากันไงพื้นที่ใน shower box ก็ถือว่าโอเคนะครับผมสามารถอาบได้ 1-2 คนนะฮะบางทีเราอาจจะต้องการการอาบ2คนใช่มั้ยพี่ใช่พี่ไม่อาบกับบูมนะแต่จะทำให้คุณผู้ชมดูว่าห้องน้ำเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเราจะต้องมาอาบกัน2คนแต่ขนาดมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสบายๆสำหรับอาบคนเดียวครับแล้วเขาจะมีพื้นที่ส่วนตรงนี้ที่เอาไว้สำหรับวางของกระจุกกระจิกเราใช้อาบน้ำซึ่งถ้ามันไม่พอเราสามารถบิ้วชั้นเพิ่มใส่ชั้นเพิ่มใส่ชั้นเพิ่มเก็บพวกซัพพลายที่ใช้ในการอาบน้ำได้ด้วยใช่แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้เป็นทำอย่างอื่นเช่นการนั่งอาบอ๋อเราต้องโอ้โหบางคนอาบแคบเหมือนกันนะพี่บางคนอาบน้ำนานนะบูมอาบ30นาทีก็ไม่เสร็จนึกถูอะไรกันแล้วก็ถือแล้วก็นั่งอาบไปอาบไปหลับไม่ใช่หลับหรืออาบเวลาอาบพร้อมกัน2คนก็คนนึงอาบฝักบัวอีกคนนึงก็ใช้ขันตักโอ้ลำบากมั้ยต้องเอาถังมารองข้างล่างเนี่ยมีก๊อกไม่ใช่นะครับผมล้อเล่นนะครับคือก๊อกตรงนี้เขาใช้เป็นก๊อกอเนกประสงค์ครับเวลาเราจะซักผ้าด้วยมือเคยซักผ้าด้วยมือเองมั้ยก็เคยบ้างเออนั่นแหละพวกอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราต้องการซักด้วยมือเราจะได้เอาถังมาลองตรงนี้แล้วก็ซักตรงนี้ได้ใช่แล้วซึ่งอันนี้ก็จำเป็นเหมือนกันนะสำหรับคนที่แบบว่าใช้ทุกอย่างในห้องในบ้านใช่ครับเดี๋ยวเราไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมดีกว่าเดี๋ยวผมพาไปดูห้องมาสเตอร์เบดรูมมาอยู่ทางด้านนี้นะคือตรงข้ามกับห้องนู้นเลยพอเดินเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะเป็นห้องซึ่งค่อนข้างที่จะ private เพราะเขามีห้องน้ำส่วนตัวไม่ยุ่งกับใครครับผมห้องน้ำส่วนตัวเนี่ยเหมือนกับห้องเมื่อกี้ที่เราพาคุณผู้ชมไปดูเลยสเปคเหมือนกันทุกอย่างครับแต่ส่วนด้านนี้เขาจะจัดเป็นเตียง6ฟุตวางไว้นะครับยังมีพื้นที่เหลือซ้ายขวาซึ่งเขาใส่เป็นตู้เสื้อผ้ารูปตัว L มาให้แบบนี้ซึ่งจริงมันไม่จำเป็นเลยคุณผู้ชมเราใส่เป็นตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่ติดผนังฝั่งนู้นทั้งหมดเลยก็ได้เราจะได้มีพื้นที่ตรงนี้สำหรับวางโต๊ะอเนกประสงค์ซึ่งเราใช้เป็นโต๊ะทำงานก็ได้โต๊ะแต่งหน้าแต่งตัวก็ได้อยู่ทางด้านนี้เบ็ดเสร็จเด็ดขาดไปส่วนปลายเตียงเมื่อด้านนี้เราทำเป็นโต๊ะอเนกประสงค์แล้วไอ้นี่ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีนะครับเราก็สามารถบิ้วเป็นตู้สำหรับวางทีวีขนาดใหญ่ติดปลายเตียงไว้ได้นะครับเตียงวางเตียง6ฟุตนะครับสำหรับการใช้งานชิดมาทางด้านนี้มีพื้นที่เดินรอบเตียงพอสมควรดังนั้นเนี่ยมันก็เหมาะสมสำหรับการนอนอาศัยอยู่2คนอยู่แล้วเมื่อมีโต๊ะทำงานอยู่ด้านนู้นแล้วด้านนี้ก็ไม่จำเป็นต้องมีโต๊ะทำงานไม่ต้องมาบิ้วอะไรแล้วปล่อยให้เป็นพื้นที่นอนรับวิวว่างๆแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นห้องตัวอย่างแบบ2 bedroom เดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปดูห้องแบบ1 bedroom กันบ้างครับห้องตัวอย่างแบบ1 bedroom ที่จะพาคุณผู้ชมมาดูเนี่ยจะเป็นห้องขนาด28ตารางเมตรนะฮะครับเขาจัดมาเป็นห้องซึ่งค่อนข้างจะจัดเป็นสัดส่วนครับแยกกันเป็นเศษเด็ดขาดค่อนข้างจะชัดเจนพอเดินเข้ามาจะเป็นส่วนของ living area ซึ่งก็จะมีครัวอยู่ทางด้านนี้มีโต๊ะกินข้าวอยู่ทางนี้นะฮะใช่ซึ่งโต๊ะกินข้าวกับครัวเนี่ยเขาอยู่ใกล้ๆกันอยู่ในโซนเดียวกันหมดนี่แหละส่วนพื้นที่ตรงนี้เขาวางเป็นโต๊ะนี่ประสงค์จะใส่รองเท้านู่นนี่นั่นอะไรก็ได้แต่ในความเป็นจริงอ่ะมันเล็กนะครับคุณผู้ชมผมแนะนำว่าห้องอ่ะสเปซพื้นที่มันไม่ได้เยอะดังนั้นเนี่ยใช้พื้นที่ให้คุ้มค่าดีกว่าบิ้วตู้เข้าไปนะฮะบิ้วตู้ขึ้นไปเลยแล้วก็จะใส่ของใส่อะไรได้เต็มที่เลยนะครับครับส่วนทางด้านนี้แพนทรีมันก็สำหรับ
ห้องเล็กคนเดียวอยู่คนเดียวหรือ2คนก็ไม่ได้เป็นแผนที่ใหญ่อะไรมากมายแต่ก็จะมีพื้นที่เก็บของอยู่ในระดับที่เรียกว่าพอรับได้นะครับทางด้านนี้ส่วนตู้เย็นเนี่ยมีตู้เย็นวางอยู่ตรงนี้มีพื้นที่เหนือตู้เย็นพอจะเก็บของได้อีกพอสมควรครับโต๊ะกินข้าวมันเหมาะกับการนั่งกินก็เป็นโต๊ะ2ที่นั่งปกติทั่วไปนะฮะแต่ว่าจะวางกับข้าวอะไรเยอะแยะมากมายไม่ค่อยสะดวกหรอกก็สำหรับการวางจานเล็กๆอะไรพวกนี้เรียกว่าเรานานๆใช้ทีแหละใช่ห้องนี้อาจจะอยู่1คนหรือ2คนครับแล้วก็เราใช้เป็นโต๊ะอเนกประสงค์ได้สำหรับนั่งทำงานนู่นนี่นั่นก็คือใช้ไปแต่แชนเดเลียร์ใหญ่แบบนี้ก็ไม่ต้องติดมานะใช่มันค่อนข้างที่ใหญ่เกินนิดนึงส่วนพื้นที่สำหรับนั่งเล่นดูทีวีอ่ะวางไว้ตรงนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าโซฟาเนี่ยโซฟามันบางมากคือพื้นที่มันคอมแพกมากๆเลยนะฮะโซฟามันก็เลยต้องบางมากแล้วก็เขาใส่โซฟามาสำหรับนั่ง2คนแค่นั้นเองนะครับครับเพราะว่าระยะดูทีวีอ่ะมันนิดเดียวพอระยะดูทีวีมันนิดเดียวเนี่ยถ้าใส่โซฟาหนาเกินไปมันจะเกะกะมันจะขยับเข้ามาใกล้ทีวีใช่ดังนั้นเวลาคุณผู้ชมเลือกโซฟามาวางอ่ะต้องคิดเรื่องนี้ด้วยนะถ้าบิ้วได้ก็บิ้วจะดีกว่าส่วนตรงนี้ระยะดูทีวีขนาดนี้ใส่ทีวีแค่32นิ้วได้ก็พอแล้วครับแล้วก็พยายามใช้พื้นที่ให้ดีก็คือเอาทีวีไปติดแขวนผนังมันซะเลยนะครับให้ยืดระยะมันออกไปตู้อะไรพวกนี้ก็จะได้วางอย่างอื่นได้ใช่ส่วนตัวโซฟาจริงๆอ่ะมันขยายขนาดได้นะถ้าเกิดว่าเราไม่เอาอันนี้เราเอาโต๊ะข้างออกไปนะใช่เราจะได้อีกหน่อยนึงใช่เพราะว่าไหนๆมันก็บางแล้วอ่ะทำให้มันนอนได้ด้วยจะดีกว่าอย่างน้อยเนาะใช่ส่วนพื้นที่ด้านนี้ก็เป็นส่วนของระเบียงนะคุณผู้ชมซึ่งตัวระเบียงเขาก็จะกั้นด้วยประตูกระจกบานเลื่อนแบบนี้ขนาดของระเบียงเนี่ยใช้ได้สำหรับห้องวันเวทรูมเราวางเครื่องซักผ้าอันหนึ่งก็ยังสามารถตากผ้าทำนู่นทำนี่ได้ครับผมทางด้านนู้นส่วนห้องนอนอยู่ทางด้านนี้ก็จะกั้นด้วยผนังแล้วก็ประตูเปิดเข้ามาก็จะเป็นส่วนของห้องนอนแล้วตัวห้องนอนของเขาเนี่ยเขาให้น้ำหนักเยอะกว่าห้องเมื่อกี้อีกให้น้ำหนักเยอะกว่าลิฟวิ่งแอร์เลยใช่เพราะว่าห้องนอนนี่มันดูใหญ่อะสัดส่วนของห้องนอนมันใหญ่กว่าห้องลิฟวิ่งใช่อันนี้วางเตียง5ฟุตยังเหลือพื้นที่ตั้งเยอะเนี่ยใช่พื้นที่ปลายเตียงเนี่ยยังมีระยะพอที่จะบิ้วตู้เต็มผนังแผงทีวียังได้เลยเก็บของตรงนี้ได้ส่วนตรงนี้ก็มีพื้นที่ข้างเตียงโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้านะฮะคุณผู้ชมแล้วฝั่งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำซึ่งห้องน้ำนี่ก็หน้าตาฟังก์ชันก็เหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยนะครับผมใช่แล้วนี่ก็จะเป็นห้องตัวอย่างทั้ง2แบบนะครับของ Manner สนามบินน้ำเดี๋ยวเราไปสรุปกันข้างนอกครับไปกันเลยครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็ดูห้องตัวอย่างเสร็จไปแล้วทั้ง2ห้องเลยนะฮะมิสเตอร์โอครับโครงการนี้เหมาะสมกับใครครับก็ต้องบอกคุณผู้ชมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ค่อนข้างจะแปลกและทำยากซึ่งเมื่อคุณผู้ชมมองหาทำเลโครงการที่อยู่ในย่านนี้มักจะเอาไปเปรียบเทียบกับแถวๆรัตนาธิเบศซึ่งมันจะมีความแตกต่างกันของรูปแบบโครงการค่อนข้างที่จะมากเรียกว่าคนละโลกเลยก็ว่าได้คือโครงการที่อยู่ในเส้นรัตนาธิเบศจะเป็นโครงการที่เน้นเรื่องของการใกล้รถไฟฟ้าแต่ส่วนของโครงการนี้จะเป็นโครงการอีกแบบนึงไปเลยเป็นแบบว่าทำเลเฉพาะหน่อยใช่เฉพาะหน่อยนะครับก็คือเขาอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาในขณะที่อยู่ติดถนนสนามบินน้ำแล้วโลเคชันเนี่ยจะเป็นโลเคชันที่อยู่ติดกับกระทรวงพาณิชย์ซึ่งพื้นที่รอบๆกระทรวงพาณิชย์เนี่ยมันอุดมสมบูรณ์เป็นความเฉพาะของเขาเองจะมีร้านค้าร้านอาหารอะไรอยู่แถวๆนี้มันจะเป็นชุมชนของเขาอ่ะของเขาเองอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยรูปแบบของโครงการกับโลเคชันเนี่ยจะแตกต่างกันไปด้วยคือรูปแบบของโครงการเนี่ยความที่เป็นโครงการติดแม่น้ำแน่นอนมันจะได้เรื่องของวิวเรื่องของสภาพแวดล้อมบรรยากาศต่างๆที่มันอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยามีฟาซิลิตี้ริมน้ำให้ใช้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันหาได้ยากสำหรับโครงการที่จะทำแบบนี้ในพื้นที่แอเรียแถวๆนี้เพราะมันต้องใช้เนื้อที่ดินมากอีกข้อนึงของโครงการนี้คือโครงการนี้เป็นโครงการที่ยูนิตเยอะก็จริงเพราะพื้นที่มันเยอะมันทำยูนิตออกมาเยอะดังนั้นเพื่อนบ้านเราอ่ะมันจะเยอะเป็นเงาตามตัวซึ่งมันจะแลกมากับfacility ซึ่งจัดออกมาได้เยอะด้วยคือตัวโครงการนี้เขาเน้นเรื่อง facility ส่วนกลางค่อนข้างมากมีหลายจุดแล้วก็จัดออกมาได้ค่อนข้างที่จะเยอะก็จะเป็น
สิ่งที่เรียกว่าเทรดออฟกันระหว่างคนที่มองหาทำเลในย่านนี้นะครับผมคุณผู้ชมครับและนั่นก็คือโครงการ Manor สนามบินน้ำจาก Major Development ครับสำหรับรีวิวเจาะลึกของโครงการนี้ก็สามารถหาอ่านได้ในเว็บไซต์ thinkofliving.com เช่นเคยครับและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไม่อยากจะพลาดชมรายการหรืออยากจะชมรายการย้อนหลังนะครับสามารถเข้าไปได้ที่ youtube.com/thinkofliving ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับผมและกลับมาพบกับรายการคิดเรื่องอยู่ได้ทุกวันศุกร์ครับเวลา 11:00 ถึง 11:30 ทางช่อง Money Channel ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ วันนี้ถ้าคุณจะซื้อบ้านสักหลังคุณเริ่มจากอะไรถามคนรู้จักเชื่อได้มากน้อยแค่ไหนหรือจะเข้าไปชมโครงการด้วยตัวเองต้องไปกี่ที่ล่ะถึงจะแน่ใจถ้าไม่รู้จะเริ่มจากที่ไหนลองเข้าไปที่ thinkofliving.com ดูสิครับที่นี่เรามีบทวิเคราะห์จากทีมงานความคิดเห็นจากคนทางบ้านและเพื่อนๆคอยให้คำปรึกษาที่จะช่วยคุณเลือกบ้านให้เหมาะสมกับตัวคุณ thinkofliving.com แบ่งปันความรู้เรื่องบ้านและคอนโด